วิธีทำ bootable USB flash drive นะครับที่จะเอาไปลงเครื่อง MacBook แต่เครื่อง MacBook มีปัญหาไม่สามารถรันได้นะครับแล้วเราอาจจะเป็นต้องมาลองต้องรันใน Windows นะครับผมก็ก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับอันนี้ลิงก์นี้จะแปะไว้ในด้านล่าง YouTube นะครับลิงก์โหลดของโปรแกรม Transmac นะมานานี้แล้วอันนี้โชว์มากดบล็อกไปก่อนครับผมดูขวามือนี้ให้มันขึ้นว่าสกิทแอปแล้วกดไปครับก็จะเด้งมาหน้านี้กดคลิกเคลียร์ทูคอนติเนียอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้การออกครับให้ดูหน้านี้คลิกทูคอนติเนียถ้าเด้งก็คือโฆษณาเฉยครับไม่ต้องห่วงการออกกดคอนติเนียตัวนี้ฮะการออกอีกคอนติเนียไปก็เอาอีกกดจนกว่าไอ้หน้านี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับก็จะนับถอยหลังปั๊บเสร็จก็จะขึ้นคำว่า get link ครับกดต่อไปอีกอันนี้หน้านี้ก็จะหมุนมาตรง Google Drive นะครับเป็นโปรแกรม Transmac ก็กดดาวน์โหลดได้เลยก็ออกครับกดดาวน์โหลดอีกมาละกดดาวน์โหลด anyway โอเคพอได้ไฟล์มาแล้วครับผมกดติดตั้งครับกดเปิดครับ next accept แล้วก็ next กด next ไปเรื่อยๆครับ next next โอเคอันนี้ถ้าต้องการเปิดโปรแกรมก็เปิดนะครับผมเดี๋ยวนี้จะออกไปก่อนครับกดฟินิชจะออกก่อนก็จะได้ตัวโปรแกรมนี้มานะครับผมเดี๋ยวนี้เสียบกับไดร์เข้าไปกับเครื่องคอมครับโอเคจำไดร์ไว้ด้วยนะครับโฟลเดอร์ไดร์ข้อมูลในเสียบไดร์ทั้งหมดจะหายไปนะครับถ้าเราทำนะฮะนี่คลิกขวาที่ Transmac ครับแล้วก็รันเป็นแอดมินนะครับเสร็จนะรอนะรอตรงนี้ขึ้นโอเคแล้วก็กดรันครับได้ละให้ติ๊กตรง USB ที่เราจะลงนะครับให้คลิกขวาแฟลชไดรฟ์นะครับของเราแล้วก็กด Restore with this image นะครับแล้วก็ติ๊ก yes ครับแล้วก็เลือกตำแหน่งไฟล์ image ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดไว้นะครับตัว OS นะครับติ๊กครับแล้วก็กด open ครับกดโอเคครับผมแล้วก็กด yes นะครับผมแล้วก็รอจนกว่ากระบวนการมันจะเสร็จนะเสร็จแล้วก็จะขึ้น restore complete นะครับกดโอเคไปในฝั่งของ Windows จะมองไม่เห็นได้นะครับจะมองเป็นอย่างนี้แต่ในฝั่งของตัว Mac เองอ่ะก็จะมองเห็นนะครับผมของ Mac Volume File นะฮะก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับ